สวัสดีครับ Family Man พ่อบ้านงานครัวนะครับวันนี้ยังอยู่ที่เมนูหมูกรอบนะฮะเรียกว่าเป็นเมนูหมูกรอบซีรีส์ก็ได้นะครับรอบนี้ก็ยังเอาใจคนที่อยู่ต่างประเทศนะครับที่ไม่มีแดดหรือว่าวันไหนที่ไม่มีแดดแต่อยากจะทำหมูกรอบทานเนี่ยนะครับมันก็มีวิธีของมันอยู่นะนะฮะอ่ะลองมาดูสูตรนี้กันครับอันนี้คือหมู3ชั้นที่เตรียมไว้นะครับอันดับแรกเลยสูตรนี้เราจะไม่ต้มไม่จิ้มหนังนะฮะเราจะบั้งก่อนเลยมาบั้งเป็นตารางเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้ก็ได้เนาะเราจะเฉือนเนื้อลงไปเฉือนหนังลงไปให้ถึงเนื้อก็พอนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อเฉือนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะเอาไปแช่น้ำส้มสายชูนะครับอันนี้ได้เตรียมน้ำส้มสายชูไว้แล้วเอาด้านหนังแช่ไว้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ำส้มสายชูให้ท่วมส่วนหนังมันเลยเราจะแช่ไว้อย่างนี้ประมาณ15นาทีนะครับหลังจากที่แช่น้ำส้มสายชูครบ15นาทีแล้วนะครับก็เราจะออกมาเนาะแล้วเราก็จะซับน้ำส้มสายชูให้แห้งก่อนหลังจากนั้นเราก็จะเอาใส่กล่องไว้นะครับเราจะเอาใส่กล่องไว้แบบนี้นะฮะแล้วเราก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นถึงจะเอามาทำได้เนาะแต่ก่อนที่เราจะเอาไปแช่ตู้เย็นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะโรยเกลือให้ทั่วก่อนเนาะจะให้เกลือมันแทรกทุกอันเลยนะรวมไปถึงด้านล่างด้วยโอเคเอาไปแช่ตู้เย็นไว้หลังจากเราแช่หมู3ชั้นในตู้เย็นนะครับอันนี้เป็นสภาพหมู3ชั้นที่แช่แล้วถูกลืมเลย3วัน3คืนหนังจะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะเนี่ยคือแข็งยิ่งกว่าตากแดดอีกเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่ามันแข็งขนาดไหนเนาะแล้วเราจะเอาไปใส่หม้อทอดกันนะครับเนี่ยนะครับจะแข็งแบบแข็งโป๊กเลยนะนะฮะนี่คือหมู3ชั้นที่ผมแช่น้ำส้มสายชูนะฮะโรยเกลือแล้วก็เอาไว้ในตู้เย็นนะครับเอาไว้ในกล่องแบบนี้นะฮะโดยที่ไม่ปิดฝานะนะครับ3วัน3คืนนะฮะนี่อ่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในหม้อทอดไร้น้ำมันอันนี้เราจะเอาด้านเนื้อขึ้นก่อนอย่างนี้
นะจะใส่ในหม้อนะครับเราจะปรับอุณหภูมิสูงสุดเลยนะครับที่200องศานะฮะและตั้งเวลา15นาทีครับสิบห้านาทีผ่านไปแล้วนะครับอันนี้คือหมูกรอบที่ทั้งคืนสามคืนนะสามคืนที่แช่ไว้ในตู้เย็นเดี๋ยวลองไปหั่นดูครับรู้สึกว่าเนื้อจะนุ่มมากเลยนะครับนี่คือเนื้อนุ่มสามารถใช้ช้อนเนี่ยตัดได้เลยไม่ต้องถึงกับมีดเลยนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูไปเดี๋ยวไปชิมกันครับเรียบร้อยนะครับนี่คือหมูกรอบที่ไม่ต้องใช้แดดในการตากเราใส่ตู้เย็นนะครับ3วัน3คืนไปเที่ยวกลับมาทันกลับมาก็ยังทำหมูกรอบได้นะครับลองมาลองดูอันนี้คือหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้นะครับที่บอกว่าเดี๋ยวจะตัดให้ดูว่ามันนุ่มมากโดยที่ไม่ต้องใช้มีดเลยเนี่ยครับเอาซ่อมตัดแป๊บเดียวก็ได้เลยนะยิ่งนานยิ่งกรอบแช่ตู้เย็นบอกเลยนะครับดูชิ้นนี้สูตรนี้บอกได้เลยว่าอร่อยกรอบมากๆแบบกรอบๆเลยนะครับลองใช้วิธีแช่ตู้เย็นนะฮะถ้าหากว่าประเทศไหนไม่มีแดดนะหรือว่าฝนตกอะไรเงี้ยอยากทำหมูกรอบก็ลองใช้วิธีอย่างนี้ดูนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับฝากกดติดตาม Family Man พ่อบ้านงานครัวนะครับมีเมนูอื่นๆอีกเพียบนะฮะที่จะทำให้ดูนะครับวันนี้ขอบคุณครับ